สวัสดีครับแฟนคลับเสียบุกช่าน,นะครับปรมาจารย์นักเทรดนะครับประสบการณ์20่สบปีบวกๆนะครับหมดตัวภายใน3วันครับดังนั้นเนี่ยประสบการณ์20ปีเนี่ยก็ไม่การันตีว่าจะไม่เจ๋งนะฮะผมได้ไอเดียมาจากนี่ฮะเป็นบทความที่มีการพูดถึงเยอะมากครับคือคุณเจมน่าจะเป็นเจมคอเดียนะฮะเป็น นักเทรดออปชันครับเป็นนักเขียนนะฮะเป็นนักเขียนหนังสือขายดีนะครับเนี่ย The Complete Guide to Option Selling แล้วก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นปรมาจารย์ของของนักการเทรดออปชันนะครับเจ๊งฮะเจ๊งยับหมดตัวภายใน3วันครับเพราะว่าเขาได้ไปเทรดออปชันกับกับกับแก๊สนะครับ แก๊ธรรมชาตินะใช่ไหมใช่แก๊ธรรมชาตินะคือเนี่ยมีมีข่าวว่านะกองทุนเฮดฟันของเจมคอเดียเนี่ยขาดทุนร้อยร้อยห้าสิบล้านดอลลาร์ครับจากการเทรดออปชั่นนะครับจนกระทั่งถึงขั้นหมดตัวนะครับสูญเสียเงินทั้งหมดแล้วก็แถมยังเป็นหนี้เพิ่มเติมนะครับนะเพื่อที่จะชดเชยมาร์จินคอรครับนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ เป็นข่าวที่ฮือฮากันมากนะครับว่าแม้คนจะมีประสบการณ์20กว่าปีนะครับแล้วก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นปรมาจารย์เนี่ยนะถ้าคุณเทรดไม่ระมัดระวังครับถ้าคุณเทรดโดยที่ไม่มีการบริหารความเสี่ยงนะและคุณเทรด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 ด้วยสไตล์ที่มันแบบมีความผันผวนรุนแรงอะ มันก็มีโอกาสที่ทำให้คุณเจงแยบเยินได้ครับนะฮะคุณเจมคอเดียเนี่ยเขาเป็นทั้งผู้จัดการกองทุนเฮดฟันนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักกันในฐานะประมาจารย์การเทรดออปชั่นนะครับหนังสือเขาชื่อว่า The Complete Guide to Option Selling นั่นเองนะครับ่านเซลลิ n งนะ,อ,ะอย่างไรก็าตามครับ ความรู้ของการเทรดอพชั่นเขานั้นกลับไม่ได้ทำให้เขาร่ำรวยครับคือร่ำรวยกว่าน,นี้ครับแต่ว่าถึงเวลาหนึ่งดวงแตกครับดวงแตกนี่กองทุนเฮดฟันล่มนะครับนะฮะเหตุผลกาว่าอะไรครับเขาเทรดด้วยความเสี่ยงมากเกินไปครับนะเสี่ยงมากเกินไปคือเขาได้ช็อตเซลล์ครับเนี่ยช็อตคอร์อรเนะี้ เจมคอร์เดียเนี่ยได้สะสมกองทุนออปชันเซลเลอร์ไว้ในตำแหน่งช็อตคอร์ครับนะสำหรับการซื้อขายล่วงหน้าก๊าซธรรมชาติครับและคำสั่งช็อตพุชสำหรับน้ำมันดิบครับเนี่ยการช็อตเนี่ยนะเป็นอะไรที่โหดเหี้ยมมากเลยนะครับช็อตเนี่ยนะเพราะว่าผมได้อ่านหนังสือทีเออ่เขียนโดยน่าจะเดี๋ยวนะชื่ออะไรวะ จำเป็นมาร์เก็ตวิสาหคนหนึ่งครับที่เขาจิมโรเจอร์จิมโรเจอร์จิมโรเจอร์นี่ก็เคยหมดตัวกับการช็อตมาครั้งหนึ่งเหมือนกันครับคือเขาบอกว่านะเขาบอกว่าการช็อตเนี่ยคือคือการซื้อแบบลองเนี่ยนะเลวร้ายสุดก็คือว่าราคาหุ้นก็กลับลงไปที่ศูนย์นะครับแต่ว่าถ้าคุณช็อตเนี่ยมันจะไม่อย่างนั้นครับมันจะมีโอกาสเป็นหนี้จำไปครับ เป็นนี่แล้วก็ติดลบถึงขนาดนั้นแหละคือมันการช็อตมันรุนแรงมากผลผลกระทบด้านความเสี่ยงรุนแรงมากครับแต่ว่าคือด้านบวกนี่ก็ได้กําไรดีนะกาไรไวแต่ว่าด้านลบก็คือว่าเจงไหวเหมือนกันครับตัวไอ้คุณเจมคอเดียนี่ก็ก็ช็อตนะฮะมีทั้งช็อตคอและช็อตพุทนะครับแต่ประเด็นคือว่านะ ปัญหาคือเขาโพซิชันไซส์ใหญ่เกินไปครับเ,เขาโพซิชันไซส์ใหญ่เกินไปและรับความเสี่ยงมากเกินไปครับนอกจากนี้เขาก็ไม่ได้มีการป้องกันพอร์ตโฟลิโอด้วยหุ้นหรือการลองคออะไรใดเลยครับเนี่ยไม่มีการหารความเสี่ยงเลยครับอาจจะเป็นเพราะความมั่นใจสุดขีดหรืออะไรก็ตามนะทำให้เขาไม่มีการกระจายความเสี่ยงอะไรเลยครับน คือเท่าที่ผมเองก็ไม่นนะได้เล่นออปชันนะไม่ได้เล่นผิวเจอแต่ว่าดูทรงก็คือว่าถ้าคุณอยากจะกระจายความเสี่ยงนะถ้าถ้าคุณอยากป้องกันความเสี่ยงนะคุณต้องเนี่ยถ้าถ้าคุณช็อตใช่ไหมคุณต้องมีลอง,ต,อง,ลองต้องมีการลองอมีการลองรองรับด้วยนะแต่ช็อตคอนะครับช็อตพุทต้องลองคอลรองพุทด้วยประมาณนี้นะแต่ตัวคุณเจมคอริดอร์เนี่ยเจมคอเดียเนี่ยไม่ยอมทำครับไม่ยอมทํา พอราคาเนี่ยมันจะมีกราฟอยู่นะเนี่ยราคามันสวนทางนี่ครับนะครับราคามันสวนทางน่าจะประมาณนี้ถ้าถ้าช็อตของราคาคงนวิ่งขึ้นเนะใช่ไหมลองลองราคาก็ต้องวิ่งลงอย่มันเนี่ยราคาสวนทางฮะราคาสวนทางทําให้เขาเนี่ยเจ๊งเลยครับพอไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงก็พอราคาวิ่งสวนก็คือประเด็นคือว่า ดวงแตกกันหนึ่งคือซื้อแล้วราคาหุ้นมันวิ่งกลับทิศที่เขาต้องการนะครับสมมติเขาเขาช็อตเขาเดิมพันว่ามันจะลงใช่ไหมแต่ว่ามันวิ่งวิ่งขึ้นสวนทางอย่างรุนแรงครับนหนึ่งนะปัญหาหนึงแต่ประเด็นใหญ่คืออะไรครับประเด็นใหญ่คือเขาเนี่ยใช้เงินก้อนใหญ่เกินไปครับโพซิชั่นไซส์ใหญ่เกินไปและที่สําคัญคือเขาไม่มีการป้องกันความเสี่ยงนะครับเนี่ครับ ดังนั้นเนี่ยปัญหาของที่ที่คุณที่คุณเจมเจอคือนะครับเนี่ยขนาดใหญ่เกินไปครับนะฮะขนาดใหญ่เกินไปพสชันไซส์ใหญ่เกินไปนะฮะนี่เป็นข้อผิดพลาดยิ่งใหญ่นะสำหรับคนที่ที่เทรดออปชันที่สามารถเจอได้ครับคือพอิชันไซส์ใหญ่เกินไปแล้วก็เขาพูดถึงนี่ผมเองก็ไม่เข้าใจนะว่าเมื่อคุณขายออปชันพรีเมียม คุณสามารถใช้มาจิ้นได้มากเนื่องจากโบรกเกอร์ไม่ต้องการให้คุณลงเงินทุนจำนวนมากเพื่อขายออปชันเจมคอเดียเนี่ยขายคอออปชันมากเกินไปเกินกว่าที่กองทุนเขาจะรับมือได้ครับช็อตมากเกินไปนะและเมื่อราคาสัญญาณซื้อขายล่วงหน้าการธรรมชาติเพิ่มขึ้นอย่างอย่างรุนแรงครับเขาก็ถูกเรียกเงินประกันและสูญเสียเงินทั้งหมดของกองทุนและบางส่วนไปนอกจากนี้เขายัง ชอ็อตออปชั่นราคาน้ำมันดิบครับที่สวนทางกับเขาแล้วบังคับให้เขาต้องบโบรกเกร์ต้งบังคับให้เขาต้องปิดการเทรดด้วยบัญชีติดลบครับเนี่ยคือวันนี้คุณดวงแตกจริงฮะถึงแม้คุณจะเป็นปรมาจารย์ก็ตามนะครับวันนี้คุณดวงแตกจริงคือทําอะไรก็ปิดไปหมดอะแล้วถ้าคุณไม่มีการคิดเผื่อนะครับคิดเผื่อว่าถ้าฉันคิดผิดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นที่รุนแรงหรือเปล่าเนี่ย เจ๊งหมดนี่ฮะนี่คือประเด็นนะผมว่าเขาก็เก่งจริงแหละแต่บางทีก็ติดประมาทครับพอติดประมาทครั้งเดียวนะแล้วก็พอิชันใหญ่คือติดประมาทมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะถ้าเขาไม่ไม่ไม่ละเมิดกฎของการบริหารความเสี่ยงครับประเด็นคือเขาละเมิดการบริหารความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโดยการที่ใช้พซิชันไซส์ใหญ่เกินไปครับนะฮะแล้วก็ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงเลยแถม อ้าวก๊สธรรมชาติก็โดนครับแล้วไป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 ช็อตน้ำมันนะครับคือโดนคู่เลยครับแล้วก็ทุกอย่างมันมันไม่เป็นไปตามที่คาดทุกอย่างมันสวนทางหมดเลยก็เจ๊งยับเยิครับเจ็ดนี่้วยซ้ำไปนะครับเนี่ยบทเรียนในในบทความนี้ก็บอกว่านะครับคุณต้องเทรดด้วยขนาดเล็กลงครับนีฮะบทเรียนใหญ่สุดที่เราได้รับจากคุณเจมคอร์เดียคือ การไม่ใช้ประโยชน์จากเนี่ยบัญชีของคุณมากเกินไปครับคือคุณต้องโพสิชันไซส์ให้มันให้มันเหมาะสมครับนะคุณต้องเข้าใจว่ามูลค่าตามสัญญาทํางานอย่างไรและควรตรวจสอบเมื่อคุณขายออปชันนะครับเาก็ยกตัวอย่างนะผมก็ไม่เข้าเข้าใจนะแต่ประเด็นคือนี่ครับคือคุณอย่าได้เรียบรวยเร็วครับอย่าได้โพสิชันไซส์ในแบบที่ผิดปกติจนกระทั่งเกิดความเสียหายนะครับ มันจะมีคํานึงที่นักเทรดเก่งๆนะคนที่ให้ความเสี่ยงมาก่อนก็ถามเสม,มอว่าถ้าการเทรดครั้งนี้มันผิดทางเนี่ยฉันจะเสียหายเท่าไหร่ครับตรงนี้แหละสำคัญคนที่เขาเก่งจริงเขาจะถามเสม,มอว่าฉันเสียหายเท่าไหร่แล้วตรงนี้แหละมันจะย้อนกลับไปให้เขากลับไปพิจารณาเรื่องของโพซิชันไซส์อีกครั้งหนึ่งครับก็ไม่แน่นะบางทีคุณเจมคอเดียนี่อาจจะ อาจจะเจอการขัดทุนติดต่อกันมาหลายครั้งหรือเปล่าก่อน,นีนเนแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยอยากจะแก้แค้นหรือเปล่าจึงทําให้เขาเดิมพันหมดหน้าตักเลยด้วยการแบบ all in ด้วยการ position size ที่ใหญ่เวอร์แล้วก็เมื่อคุณเมื่อคุณเจอการขัดทุนรัวๆเป็นลักษณะของ losing streak เนี่ยนะคนที่เขาเป็นมืออชีพจริงอะ่ะเขาจะหยุดเทรดครับเขาไม่แก้แค้นครับ ถ้าคนขาดทุนต่อเนื่องและคุณแก้แค้นเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าความสวยนะถ้ามันมาแล้วเนี่ยมันจะมาเป็นฝูงครับมันไม่มาแค่ตัวเดียวนะและบางทีเนี่ยมือใหม่ส่วนใหญ่มาคิดว่าฉันขาดทุนติดต่อกันหลายครั้งนั้นเนี่ยสมมติฉันขาดทุนติดต่อกันสามครั้งน้เนี่ยครั้งที่สี่มันต้องเป็นโชคทั้สินโชคชะตาต้องเข้าข้างเนี่ยฉันเลยต้องออกอินเนี่ยไม่ใช่นะครับเพราะว่าการเทรดในแต่ละครั้งนั้นมันมีความเป็นมีความเป็นยูนิคครับมันมี มันไม่มีความต่อเนื่องกับอดีตที่ผ่านมาครับมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ครับนะการที่คุณขาดทุนครั้งที่แล้วและขาดทุนต่อมาครัง้งเนี้ครั้งหน้าก็คุณก็มีโอกาสขาดทุนนีครับนะดังนั้นเนี่ยต้องคิดมองแบบความน่าจะเป็นเสมอว่าถ้าถ้าฉันขาดทุนอะ่ะอย่างที่ออพอจดดอยโจเขาบอกว่าทุกครั้งที่ผมเข้าเทรดนะผมจะสมมติฐานไว้ก่อนว่าการเทรดที่ผมเข้าครั้งเนี้ยมันจะขาดทุนมันจะผิดทาง การที่ผมคิดไว้ก่อนมันจะปิดทางเนี่ยมันทำมันทำให้ผมคํานวณว่าผมจะยอมเสียเท่าไหร่นี่ครับการคิดแบบนี้แหละมันทําให้ผมนอนเข้านอนด้วยการแบบหลับสบายครับไม่โดยไม่ต้องกังวลไม่ไม่ต้องเอาความความกังวลจากการเทรดไปไปนอนไปหลับด้วยนะครับไปในที่นอนด้วยเนี่ยนี่ก็เป็นเหมือนกุทาหณ์นะครับสำหรับนักเทรดมือใหม่ทุกคนนะครับที่อยากรวยเร็วนะอันตรายนะครับการเทรดนั้นมันไม่ได้ง่าย อย่างที่คุณคิดนะเพราะว่าที่คุณอ่านหนังสือนะครับมันเป็นเพียงแค่เคสสวยงามที่คกณก็ด,ดูครับแต่ว่าของจริงนั้นมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับต้องระวัดระวังนะรวยช้าครับรวยช้าแต่มั่นคงดีกว่ารวยเร็วแต่ก็เจ๊งไหวนะครับเท่าน,นี้นะครับเจอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ